มาแล้วค่ะทุกคนบงซัวคาทุสสวัสดีอีกรอบนึ้งนะคะต้องขออภัยจริงๆที่มีขัดข้องการขัดข้องทางเทคนิคนะคะซึ่งก็ไม่คาดฝันเลยว่าจะกินเวลาไปว่างมินิทโอ้โหตายแล้วนะคะต้องขอโทษมากๆมามาเข้ากันมาใหม่นะคะรบกวนเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูด้วยว่า เสียงชัดไหมเสียงชัดไหมเค้านี้เสียงแบบพลึกแหลชัดขึ้นออย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิแตนสิมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเสียงไม่ชัดก็สอนไปคุณภาพวิดีโอไม่ดีก็เท่านั้นเดี๋ยวเอาเป็นพื้นหลังสีขาวก่อนจะได้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นดูแต่กระดานเ <laughs> อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะ เนาะโอเคโอหลโอ๋หล่เลยต้องร้องโอ๋หลคือแบบ <c oughs> อ่ะมานะคะรบกวนเข้ากันมาใหม่นะคะระหว่างรอเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังร <laughs> อเล่น <c oughs> ไม่ร้องระหว่างรอเ <c oughs> สียงชาติแล้วเนาะสีกม้มซะเป็นแบบนี้แหละมันต้องเป็นแบบนี้นะคะแบบเมื่อกี้อไม่ใช่ อ่ uh. คุณบิวนะคะมาเริ่มอ่านเมนต์กันก่อนเนาะบ้องสวค่ะครูแพลวบ้องสวค่ะคุณบิวเอ่อ uh, คุณวิกานนีบราโววิส์บราโวเมอร์ซี่คุณอิทธิพลนะคะบ้องสวซาเฟลองตองวีซาเฟส์ลองตันคุณยูยนะคะเสียงชัดค่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเซมิเยสเซมิเยแปลว่าดีกว่า is better เซมิเยมิเยปากอยู่แค่นี้เนาะเซมิเยอย่าเซมิเยสระเออของเขาเซมิเยเซมิเย โอเคมาพร้อมหรือ,อยังขอถามความพร้อมก่อนนะคะแพลวต้องขออภัยจริงๆที่ที่แบบมีปัญหาแล้วมันก็ต้องย้ายคนที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะ80%กว่าแต่ว่าก็ออกกันไปเยอะเพราะคงไม่รู้ว่าเข้ามาในไลฟ์ไหนเพราะว่าไลฟ์ก่อนหนะ้าก็ยังยังแบบค้างอยู่นะคะอ่ะระหว่างรอนะคะเช็คชอไม่เช็คชู啊 si vous êtes prêt S'il vous êtes p r ê t a p p u y e z s u r ูร้ s'il vous เปล î t ลืมกันไปหรือ,อยังถ้าคุณพร้อม S'il si vous êtes prêt ถ้าคุณพร้อมนะกดอะไรพิมพซีฟูเซ็ตเพรย์เอ si vous êtes prêt ถ้าพวกคุณพร้อมแล้วเอ้ยเป็นคือถ้ารวมรวมนะก็คือให้ให้ยึดผู้ชายเป็นหลักใช่ไหมครอ่า Si vous êtes p r ê t appuyez appuyez ปล่ว่ากด s u r u n <laughs> วันนี้เขียนผิดอะ่ะสอนลูกศิษธ์เมื่อกี้นี้ก็แบบเขียนสลับไปสลับมางงมาก Appuyez s app u r a n s'il vous p l a î t Si vous êtes p r ê t appuyez s u r a n s'il vous p l a î t กดนึง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 เนี่ยคือแพลรู้สึกผิดนิดหน่อยใช่ไหม ก็รู้สึกผิดแหละที่ทำให้คนที่มาตรงต่อเวลาต้องมารอนะคะอืมก็ très désolé je suis vraiment เติมคำว่าม n t เข้าไปแปลว่าขอโทษจริงๆนะคะ Je suis vraiment d é s o l é อโทษจริ o ๆน u คะฉันเสนะคะ b o n j ด u r Tu me m a n q ค e ะสวคิดถึงค่ะแพวคิดถึงหนู่่ คุณกมลทิพย์บอกว่าบางังบงเอิญมากเลยค่ะอันนี้คือน่าจะไม่ได้พูดถึงแพรว่ใช่ไหมอตอนนี้ทุกคนกดหนึ่งแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแพรจะเริ่มเลยเอกสารนะคะแพรได้แปะไว้ในลิงก์ก่อนหน้าแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเอกสารนะคะดูตามแพรไปก่อนก็ได้พอจบไลฟ์นี้ไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเอกสารนั้นอะมาเรียนอาจจะเอาไปพริ้์หรือว่าเรียนในมือถือของตัวเองเอ iPad ของตัวเองก็ได้นะคะ มาเลย active d j e คืออะไรแผ่วเริ่มไหมนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทุกคนกดหนึ่งอะกดกันเยอะมากเลยนะคะอ่าทุกคนกดหนึ่งนะคะ s a v e d i r s a v e d i r e มันก็หมายความว่า vous êtes prêt maintenant tu o t le m o t e p p u i s s u r un ตอนนี้ทุกคนเนี่ยกดหมายเลขหนึ่ง s a v e d i r e มันก็หมายความว่า tu o t le mets t prêt vous êtes prêt คุณพร้อมกันแล้วนะคะอ๋อค่ะดังนั้น แพลก็จะเริ่มเลย Je vais commencer maintenant เริ่มแล้นะอ่ะมาเริ่มกันนะคะ Ladjective Qualificative Ladjective แปลว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เอาไว้บอกอะไรบ้างเออบอกลักษณะนะคะอาจจะบอกลักษณะเออว่าคนนั้นมีลักษณะภายนอกเป็นยังไงนิสัยก็ได้ บุคคลิกก็ได้นะะบอกเชื้อชาติก็ยังได้เลยบอกสีผมบอกสีผิวบอกเออเนี่ยเห็นไหมอสูงต่ำดำขาวบอกบอกลักษณะว่าลักษณะคนคนนั้นเป็นยังไงให้นึกถึงถ้าเราไปที่สถานีตำรวจตำรวจบอกว่าไหนบรรยายลักษณะคนร้ายมาสิถ้าเราไม่รู้จาก adjective ก็เป็นผู้ชายคนนึงอะคะ่ะผู้ชายคนหนึ่งคืออะไรคือคำนามคือเลนน ถ้าคุณไม่บอกบรรยายลักษณะมาผมก็ไม่สามารถชี้ตัวไปจับคนร้ายมาได้ดังนั้นเราต้องมาเรียน adjective ใช่ไหมถ้าเราไม่เรียน adjective นะคะเราก็ไม่สามารถระบุตัวต,วตนของคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นได้ให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะเรียนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรใช่ปะ่ะ <c oughs> adjective <c oughs> ก็คือเป็นคำคุณศัพท์ <c oughs> ที่เอาไว้บอกลักษณะใช้ยังไงอ่า แต่ก่อนใช้ยังไงเนี่ยไอ้กา i ิฟิเกทีฟคืออะไรกา i ิฟิเ t ทีฟก็คือบอกลักษณะนั่นเองที่ซึ่งบอกคุณภาพก็คือลักษณะนะคะอ่ะก็ก็มันมาทั้งตัว Adjective บอกลักษณะต่างๆา,งางบอกลักษณะของคนสัตว์สินของสถานที่ได้หมดโต๊ะคำนามเก่าโต๊ะเก่าเก่าคือ Adjective Qualificative ก็คือบอกลักษณะว่าโต๊ะอ่ะมันเก่านะผู้หญิงผู้หญิงคือคำนามผู้หญิงสวย ก็เป็นสวยเนี่ยก็คือ adjective บอกลักษณะว่าผู้หญิงคนนี้สวยนะคะ adjective เนี่ยเอาไว้ขยายคำนามขยายใครพูดถึงใครอยู่พูดถึงผู้หญิงก็ขยายผู้หญิงพูดถึงโต๊ะก็ขยายโต๊ะมันก็เหมือนกับในภาษาอังกฤษซึ่งพรวเปรียบเทียบให้ดูนิดหน่อยในภาษาอังกฤษนะคะแต่ภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเหมือนภาษาฝรั่งเศสเราจะบอกว่ายากก็ไม่ถูกแค่เยอะนะคะภาษาฝรั่งเศสมันเยอะตรงที่มันจะมี มันจะต้องทำเปลี่ยน adjective เนี่ยให้เป็นเพศชายเพศหญิงเอกพพน์าหูนพอีก,ก, pot, อกโดยภาษาฝรั่งเศสโดยภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษ a new car รถคันใหม่แต่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยรถคันใหม่รถเป็นเพศอะไรเพศชายเอกพจน์หรือพน์หู้ยรถเป็นเพศหญิงใช่ไหม u n v e i t i r e เป็นเพศหญิงเอกพจ่าก็เป็น adjective ก็ใช้ตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่ารถมีหลายคัน <c oughs> adjective ก็ต้องเป็นตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่อาจจะเป็นตัวเดิมแต่ว่าเ,ออเพิ่มเติมเข้าไปด้วยออ s หรือ x นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ยากแต่เยอะบอกเลยไม่ได้ขู่แต่มันเยอะนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาทวนใหม่จำไม่ได้ก็ทวนไม่เห็นจะเป็นไรเลยทวนจนกว่าจะจำได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยขยัน ถูกต้องที่เราต้องขยนันแต่ขยันให้ถูกทางคุณก็จะแบบเรียนได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะคะก็คือไม่ใช่ว่าขยันนะ้าท่องทุกวันแต่ทําไมไม่เห็นจําได้เรียนถูกทางหรือเปล่าเราเราต้องเรียนให้ถูกทางอะ่ะจับหลักให้ได้ทําไมเราถึงต้องมาเรียนหมายถึงว่าถ้าเราทําไมเราไม่อ่านเองล่ะอ่านเองอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆก็ สำเร็จไหมก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากให้คําตอบเพราะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาเรียนเรียนหลักจับหลักได้ปุ๊บเวลาเราก็จะลดลงหมายถึงว่าเวลาเรียนมันเหมือนทางลัดอ่ะทำให้เราเรียนรู้เร็วขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นมันถึงต้องเรียนไงอ่ะต่อมานะคะมาดูกันคราวนี้เนี่ย Adjective ในภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวแพวจะต้องเขียนหน้าใหม่นะจดหน้าใหม่ตามนะคะ คือมีชีทให้แล้วมีเอกสารให้แล้วยังต้องจดเพิ่มต้องเบิ่มค่ะของพรวน้อยๆทําไม่เป็นต้องเยอะ <laughs> เยอะตามภาษาฝรั่งเศสโ <laughs> okay. อเคคำ adjective ในภาษาฝรั่งเศสอที่แพรวบอกเมื่อกี้แพรวจะเขียนตัวยอ่อว่า adj g <laughs> คือมีเส้นให้ก็ไม่เขียนเนาะ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ adj adjective นะคะมันมาจากอ adjective คราวนี้พลวเขียน a D G a D G ไม่ใช่ a D G a D G เขียนเสร็จปุ๊บแบบนี้คำย่อต้องรู้แล้วนะว่ามันมาจาก adjective adjective Ad j e เท่านี้พูดอะไรผิดไปนะคะทักได้นะคะพูดเร็วไปคณแพลวคะม่วงวิชม่วงวิชพูดให้ช้าลงหน่อยคะอ่ะเพราะมันก็ดึกแล้วแปลว่าคำคุณศัพท์เอาไว้อะไรเอาไว้ทำอะไร ขยายคำนามนะคะคำนามแถวเขียน n จุดมาดูตัวย่อ,อก,กันก่อนเราจะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแถวเขียนอ่าตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ n นะ f m ทุกคนที่เข้ามาใหม่คืออะไรอะสิควะนะคะแถวเขียนก่อนให้เข้าใจกันก่อนว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แถวจะใช้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่แถวตั้งขึ้นมาเองนะอันนี้มันคือคำย่อที่สามารถเปิดเจอในดิกสันแนคได้นะคะ n นะก็คือน no. ง คำนามนงเราจะไม่นม non. Non. นงนงนงยาวเนี้ยนงนะคะนงอ่ามาจากอ่าแอนจุดแอผ่วงเท่ากับนงคือคำนามมันคือเรือนงต่อมาถ้าพลวเขียนว่า V จุดก็คือ e ว e วเขียนไปพร้อมกันไม่มีเวลาทำสไลด์อะไรทั้งนั้นนะคะเขียนไปพร้อมกันเลย ต่อมาอถ้าเกิดว่าแพวเขียนว่า m พ่วงมันมาจาก masculine คือเพศชาย m a s c u l i n แต่ถ้าแพลวเขียนว่า f พ่วงมันมาจาก f e m i n n เพศหญิงคือเราจะได้เจอกันวันนี้แล้วก็ถ้าแพลวเขียนว่า s มันมาจาก sculier n เอก,กพจน์เอก,กพจน์คืออะไร แปลไทยแล้วไทยอีกนะคะแปลว่ามีหนึ่งเดียวเซนคูล r แต่ถ้าพลวเขียนว่าเ l ลเมันคือบลูเรียลบลูคือพหูพจน์แล้วพหูพจน์คืออะไรพหูพระหจพห์พคือมากกว่าหนึ่งลิ้นรัวเลยจะเป็นสเปนเป็นเอสเปนยลไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพลวถึงพูดพูดเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเหงา เงาไม่มีคนคุยด้วยหมายถึงว่าปกติสอนลูกศิษย์สอนส่วนตัวนะคะก็คุยกับลูกศิษย์อยู่แล้วแต่มันแบบมันมันก็มีการคุยตอบโต้กันแต่ไม่เคยได้คุยแบบคนเดียวแบบนี้โอเคเนี่ยแหละคร <laughs> ่าวๆนะคะแพลวจะเขียนตัวจุดย่อแบบนี้ไว้เวลาแพลวอธิบายจะได้ไม่ต้องบอกว่าเ้ยมันคืออะไรอะ่ะคุณแพลวเขียนอะไร N จุด S จุด M จุดรู้กันแล้วนะโ okay. อเคอต่อมานะคะกลับมาที่เดิม adjective adjective ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเอาไว้ขยายคำนามเพราะมันบอกลักษณะใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงสวยผู้หญิงก็คือคำนามสวยเนี่ยมันเป็น uh, adjective ดังนั้น uh, การขยาย uh, adjective เนี่ยสามารถขยายคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นได้แต่ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งมันนะคะ uh, แพวจะบอกคร่าวๆก่อนงกลับมาที่เดิมตำแหน่งใน adjective นะคะของภาษาฝรั่งเศสเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้ no ตามด้วย adjective นี่คือ normally นี่คือปกตินะคะแต่ไม่ได้ทั้งหมดไม่ปัทุปัทุไม่ทั้งหมด no ตามด้วย adjective นี่คือประมาณ90%เลยแคลคิดว่า90%นะคะแต่มันก็จะมี adjective อยู่หน้าคำนามด้วยเหมือนกัน อันนี้อีกสิเปอร์เซนต์อันนี้แบ่งเอาเองแบ่งตามความรู้สึกว่ามันเจอเยอะเจอน้อยนะคะอ่ะก็คือดังนั้นเราต้องเราต้องจําแบบนี้ก็คือ adjective ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันอยู่ด้านหลังคํานามแต่มันก็มีบางตัวที่อยู่ข้างหน้าคํานามด้วยเหมือนกันคําไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันแต่แพลวจาได้ว่าแพลวเคยสอนแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนอีกนะคะอืมอ่ะจำไว้ก่อนนะว่ามันจะอยู่ด้านหลังคํานามแต่คราวนี้เนี่ย มันจะ,ะบางทีมันก็ไม่ได้ขยายคำนามอย่างเดียวแต่มันไปขยายประธานของประโยคขยายประธานของประโยคนะคะบางทีแบบว่าเฮ้ยคกูแพะบอกว่าออผู้หญิงสวยแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเป็นประโยคเนี่ยมันจะต้องใช้กับคำกริยา verb être นะคะอย่างเช่น je suis belle ฉันสวย <laughs> ต้องใส่อารมณ์นิดนึง je suis belle je suis belle, je suis belle เห็นกันไหมคะ ขยายก็ได้ Je suis belle ฉันสวย Je. Je Je คืออะไร Je คือ p r o n o u j e t pronon คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะคะคือตัวฉันเนี่ยตัวเนี้ยทุกครั้งที่อ่านประโยคหรือสร้างประโยคเราต้องรู้หน้าที่ของคำด้วยว่าคำคำนั้นเนี่ยมันคืออะไรต้องบอกให้ได้ทุกตัวนะคะไม่ได้ดุนะไม่ได้ดุแต่ต้องบอกให้ได้ทุกตัวนะมันคืออะไร Je คือ le p r o n o n j e t Le p r o n o m sujet นะคะเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค s u i คืออะไรล่ะคือเว็บเ e ทเว็ Être นะคะ Au temps Au présent ในตอนเพซองนะคะละเอียดมากวันนี้อ่าเบลเป็น Adjective คราวนี้คาว่า b บ l l เนี่ยมันเป็น adjective นะคะแปลว่าสวยปกติแล้วหน้าตาดั้งเดิมของมันเนี่ย adjective หน้าตาดั้งเดิมของมันนะคะมันจะต้องเป็นเพศชายเอกพจน์เพศชายเอกพจน์มันมาจากรากเง่ารากเง่าของมันเนี่ยก่อนที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเบลล์ะมันหน้าตาแบบนี้มาก่อนโบโบโบผมนะโบแปลว่าหล่อ หรือแปลว่าสวยก็ได้ถ้าใช้กับสิ่งของหรือสิ่งสิ่งนั้นที่มันเป็นคำนามคือคือไม่อยากให้แปลว่าโบกับเบลสวยหล่อไม่ได้แปลว่าหล่ออย่างเดียวมันถ้าใช้กับสิ่งของเนี่ยก็แปลว่าสวยได้เหมือนกันนะคะถ้ามันเป็นประโยคแบบนี้ขยายอะไรอะ่ะก็ต้องหาคำนามให้มันนะคะคำนามที่มันขยายก็คือไอ้เบนตัวนี้มันขยายประธานเจคือฉันฉันเป็นยังไงฉันสวยนะคะ I am beautiful นะตัวนี้การใช้ Adjective ถ้ามันอยู่ในรูปประโยคแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้กับ v e r b at verb at นะคะดังนั้นเราต้องผ่าน v ว r b at ให้ได้ je suis tu e es, il est elle e s on e s nous sommes vous êtes i n s o n t e t s o n t พวกนี้ต้องได้แล้วนะมันเป็นคำกริยาต,ตัวแรกตัวแรกพื้นฐานเลยที่คนเรียนภาษาฝรั่งเศสต้องรู้ถ้าไม่รู้ทำยังไงก็ไปผ่านซะนะคะแพรวก็เคยสอนไว้แล้วในคลิปแบบ สมัยแบบแพลผอมๆน่อยสมัยสมัยเริ่มทําคลิปเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงเข้ามาแบบนี้เลยเข้ามาเ,มเว็บนี้ไม่ใช่เว็บแอปนะคะแอปนี้กงชูเกซงแอแอปดินสอเนี่ยแต่ว่าแพลไม่อยากให้นั่งเปิดทุกครั้ง อยากจะให้ผันได้ด้วยตัวเองเราก็เข้ามาดูมันดีมากเลยมันบอกบอกว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมด้านซ้ายเป็นแว b ที่เรากําลังจะหาด้านขวาบอกประเภท r u i s R u s คืออะไร r u i s คือ Auxiliar ก็คือแว r บช่วยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกกรุ๊ปที่เท่าไหร่อันเลอยู่ในกรุ๊ปที่3คราวนี้เราจะหาแว็บแอสเนี่แหละอ่า je suis ดูตรง present นะคะตัวแรก presentje suis t u é ให้ดูตรง indicative อ่ะนี่คือไปผ่านเอาเองอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ใหม่ adjective นะคะบอกเอ่อบอกคุณลักษณะบอกลักษณะของคนคนนั้นเป็นยังไงสวยฉันฉันเออฉันถ้าเกิดบอกผู้ชายอ่ะสมมติถ้าพูดถึงผู้ชายเนี่ย in ล่ะเขาผู้ชายใช่ไหม i l l ผันกับแ e บ b อะไร w e b at เหมือนกันแต่ w e b at ใช้กับอะไรใช้กับประธาน i l ล่ะ i l l แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็นโบนะคะเป็นโบอีเลโบเขาหล่ออ่ะหล่อไม่ใช่หล่อเขาหล่ออ่ะอีเลโบเขาหล่อนะคะต่อมาเอ่อคราวนี้อืมแพลวต้องบอกประเภทให้ด้วยใช่ไหมอ่ะอินและก็เป็นเรอโครโนซูเจเหมือนกันเหมือนกันจะเราเหมือนกันเลยเอ e. ก็เป็นเว็บแอทนะคะที่ใช้กับตองเพรส่องโบก็เป็นแอคทีฟ ซึ่งเป็น adjective จะเป็นเพศอะไรหรือพจน์อะไรอยู่ที่ว่ามันขยายใครขยายสิ่งไหนถ้าถ้ามันขยายเพศชายอยู่คำนามเพศชายมีคนเดียวก็ต้องทำ adjective ให้เป็นคำนามเพศก็ต้องทำ adjective ให้เป็นเพศชายเอกพจน์แต่ในตัวนเนี้ย d ด l เนี่ยมันขยายเจอที่แปลว่าฉันแล้วบังเอิญว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเปลี่ยนจากโบเนี่ยให้เป็นเพศหญิง adjective ที่แปลว่าหล่อสวยเนี่ยให้เป็นเพศหญิงนะคะก็คือ b e l l แล้วเราจะรู้ได้งไงว่าจะโบหรือแบลหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ต้องเรียนนะคะก็ต้องเรียนคือ adjective ของภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันมันจะอย่างนี้ค่ะมันจะมีหลายรูปแบบก็คืออาจจะเติมหาง เข้าไปหรืออาจจะเปลี่ยนหางหรืออาจจะเปลี่ยนหน้าตาไปเลยอย่างตัวนี้คือเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ย adjective ทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้อ่ะกลับไปหน้าหนึ่งใหม่วันนี้จะจบแปดหน้าไหมเนี่ยอธิบายละเอียดขนาดนี้จะจบหรือเปล่าหวังว่าจะจบนะคะเนี่ยเห็นไหมแพลวให้มาดูตรงนี้เลยค่ะ f o r m a t i o n ก็คือเป็นโครงสร้างของมันปึ๊บอ่ะดูด้านขวานะคะดูด้านขวาด้านซ้ายไม่ต้องเดี๋ยวแพวพากให้ ด้านซ้ายนะ,ะเออด้านขวานะคะสังเกตว่าพวกนี้มันคือ adjective ต่างๆตัว adjective ต่างๆนะคะอ่ะด้านหน้าเป็นอะไร poly แปลว่าสุภาพนะคะ polite poly อ่ะนี่คือเพศชายนี่คือ adjective ตัวดั้งเดิมของมันก็คือเพศชายเอกพจน์ถ้าคำนามตัวนั้นเนี่ยเป็นเพศชายอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพศชายเอกพจน์ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงปล่อยไว้อย่างนั้นแต่ถ้าบาังเอิญคำนามตัวนั้นเป็นเพศหญิง แล้วเราจะต้องใช้กับ Adjective ที่เป็นขยายเพศหญิงเนี่ยเราต้องเติมเออให้มันนี่ไงแต่ไม่ใช่ทุกตัวเติมเออให้หมดเลยไม่บรรยะบบรรยังฉันเติมเออเออเอเอมันถึงต,งต้องต้องแบ่งนี่ไงมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะคะคือมันต้องจำไงถ้าจำเก่งใครจำเก่งจะรอดแต่ถ้าเกิดว่าจำไม่เก่งก็ต้องท่องนะก็ต้องท่องนะคะ ต่อมากองกองแปลว่าใหญ่หรือแปลว่าสูงก็ได้ใช้กับคนแปลว่าสูงใช้กับหอคอยสูงใช้กับห้องใหญ่ก็ได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับกงเท็กซ์กงเทกซ์คือบริบทว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ก้องเป็น adjective เพศชายใช่ไหมเพศชายเอกพจน์ด้วยแต่ถ้ามันไปนขยายคํานามที่เป็นเพศหญิงล่ะก็ต้องเติมเออเข้าไปนะคะเป็นกองอตัวนี้ไม่ออกเสียงตัวเดนะคะถ้าเป็นเพศชายกอง ก้องดูปากด้วยเวลาออกเสียงให้ดูปากนะคะคนสอนมันจะได้เวลาเราพูดตามมันจะได้ใกล้เคียงก้องตัวนี้ก้องเดก้องเดต่อมาคราวนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพศชายแล้วจะทําให้เป็นเพศหญิงนะคะ adjective จะทาให้เป็นเพศหญิงเติมเออเข้าไปคราวนี้ถ้า adjective Ad เพศชายมันมีเอออยู่แล้วตัวเออนะคะ ถ้าเป็นเพศหญิงก็ไม่ต้องเติมเพิ่มให้มันแล้วปล่อยมันไปปล่อยให้มันเหมือนเดิมนะคะ adjective เพศชายบางตัวมันจะลงท้ายด้วยเ e ออยู่แล้วถ้าจะทำให้เป็นเพศหญิงไม่ต้องเบิลแล้วนะคะเป็นตัวเออเหมือนเดิมดังเช่นตัวที่เห็น calm calm แปลว่าสงบสุขมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเติม rapid แปลว่าเร็วรวดเร็วอืเห็นไหมมันมีอ e ออยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องเรียนภาษาต้องสังเกตนะคะอ่าตอนแพวเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตนะคะย่อยยับมากย่อยยับจริงอ่าต่อมานะคะคราวนี้เนี่ยนอกจากไม่ต้องเปลี่ยนรูปแล้วหรือเติมเออเข้าไปด้านหลังถ้าจะทําให้มันเป็นเพศหญิงแล้วนะคะมันจะมีการเบิ้ลอะไรเบิ้ลลากรงซอน,นยพยัญชนะอย่างเช่นข้างหน้าเนี่ยตัวทางด้านหน้านะคะแคนาดียง c a นาเดียนบอกเชื้อชาติแปลว่าเป็นชาวแ a n าเดียนเป็นชาวแคนาดานะคะแคนาเดียนคราวนี้ลงท้ายด้วยเอ็นแล้วเราก็เบิ้ลไปอีกเป็นเอเอออันนี้ต้องจำเลยจำห่างนะคะลงท้ายด้วย UN, เอ็นเติมเป็นเอเอเข้าไปจากแคนาเดียเป็นแคนาเดียนแคนาเดียนชาวแคนาเดียนเพศหญิงต่อมาบงบง นะคะเป็นเพศชายเป็น j e เ t i v e g o ิ d เติมอะไรเข้าไปบอนให้จำอย่างเงี้ยเอีย e งกับเอียนดีกว่าเออให้จำเหมือนเพราะพระจะจำเป็นแบบแบบด้านหลังแบบทั้งหมดจำเป็นเอียงถ้าเป็นเ e อียงเมื่อไหร่ให้พอเป็นเพศหญิงให้เป็นเอียนนะนะคะเอียนนะต่อมาบุงกับบอนนะ อะบงกับบอนนะลงท้ายได้องคราวนี้จะทำให้เป็นเพศหญิงก็เป็น on นะแบบนี้สังเกตคือถ้าเกิดว่าเราไปเจอ,เอ,อ adjective หน้าตาแบบเนี้ยลงท้ายได้องถ้าเป็นเพศหญิงอาจจะเป็น on หรือเปล่านะนะคะคือมันต้องเช็คไปด้วยวิธีการเช็คนะคะแพ่วใช้ d i c t n o n a r y ของ leober r t ซึ่งแบบเออคือมันดีมาก แต่มันเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะใครจะเอาฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสก็ได้แต่ว่าของแพลวเนี่ยจะเปิดดิกสันเนอแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสมั้งแต่สมัยเรียนละแล้วมันจะละเอียดมากนะคะอย่างเราจะเช็คปุ๊บสมมติว่าเช็คเมื่อกี้คำว่าอะไรนะบงกับบอนเนะนี่ยมันจะขึ้นเลยเห็นไหมบงแล้วก็บอนนะเป็นเ,เป็น adjective เพศหญิงเพศชายเมื่อกี้แพลวหาอันี้ทิ้งไว้ดูที่แปลว่า อ่อนหวานสวีทมันก็จะมีดูสที่เป็น adjective เพศหญิงมาให้คือแบบมันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะนะคะเสียตังคนิดหน่อยอ่าเพราะว่าอันนี้แพลวใช้ตลอดแพลวเปิด dictionary ตลอดเวลาดังนั้นมันต้อง research ตลอดเวลาคะปิตดดิคาปิตที่แปลว่ารวดเร็วมันบอกลักษณะหมดเลย no adjective นะคะมันมีตัวเดียวแสดงว่าไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงมันก็จะเป็นคาปิดหน้าตาแบบนี้ อ่ะเขาว่าโบบ้างที่แปลว่าหล่ออ่ะโบแบนแบนโอ้โห oh, ละเอียดมากมีทั้งตัวแบนตรงกลางตัวนี้คือเอาไว้นำหน้า adjective เอ่อเอาไว้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสละเพศชายนะคะละเอียดมากค่ะบอกเลยแต่มันมันอนธิบายเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่อแต่แต่มันดีนะคะมันดีมากอืมโอเคต่อต่อมาถ้ามันลงท้ายด้วย g กอ่ะเป็น Go โกสม่ใจ g กสโกเป็นโกสนะคะลงท้ายอ่ะลงท้าย OS เป็น Os Naturel n a t u ล e l อ่ะลงท้ายด้วย e อแบบนี้เติมเป็นเพศหญิงก็จะเป็น L จํานะอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องไปจําถ้าจําไม่ได้อย่าพูดว่ายากเพราะมันเยอะเฉยๆนะคะจํากดมัน อะถ้าจํากฎได้อ่ะจะต่อให้เจอกี่แบบฝึกหัดอ่ะมันก็ทําถูกอ่ะเออาแพรบอกเลยว่าแพรชอบชอบกรมแมรมากชอบเรื่องของแกรมมาที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรียนไปกี่ปีกี่ชาติมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าพวกสำนวนต่างๆคำศัพท์บางทีแบบอะไรเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเราก็ต้องอัปเดตกับมันแต่มันก็สนุกดีถ้าเราชอบนะเออคราวนี้ เมื่อกี้เปลี่ยนหางแบบเปลี่ยนหางไปเลยอันนี้ก็เปลี่ยนหางเหมือนกันแต่จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นอ่ออย่างงี้ค่ะถ้าเป็นเพศชายลงท้ายด้วย if แบบนี้ adjective เ,เพศหญิงก็จะเป็น eve if เหมือนกันเอ,อกเสียงเหมือนกัน active active ถ้าเป็นเอ่อเพศชาย active แปลว่าเหมือนแบบ เอ,อเหมือนจะบอกว่ากระชับกระเฉงไหมเขาเป็นคนที่อักทีเป็นคนที่แบบเหมือนกระปรี้กระเป่าอยู่ตลอดเวลานะคะเดอโซลีโนอาามเรอามูเรนะคะเพศชายลงท้ายด้วยเออิถ้าเป็นเพศหญิงลงท้ายด้วยเออเปลี่ยนจากเ e, อเป็นเอซอามูเรคนที่ in love นะคะอามูเรก็คือคนที่ซึ่งแบบ in love อยู่นะ,ะจะเห็นไหมต่อมา Uh, ลงท้ายด้วยอ er, อกับอ r er ์คราวนี้เนี่ยมันมีคําว่าอ er, อกับ e r ์นะคะและจากอ er, อลงท้ายด้วยอ er, อแบบนี้พอเป็นเพศหญิงจะเป็นอ r er ์คราวนี้ถ้ามันลงท้ายด้วย er อีกก็จะเปลี่ยนเป็นอ r ์เหมือนกัน teacher teachers เออมันแปลว่าอะไรนะคำนี้ไหน้องหาสิลืมเลยอะ่ะเหมือนจำได้อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะก็ลืมเหมือนกันนะแพรก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะ tricheuse tricheuse personne qui triche au jeu เ uh, อ person ่ personne qui enfreint secrètement les règles de m o t et mauvaise de fois พวกที่โกงเป็นคนที่โกงนี่ไงแปลแปลเป็นฝรั่งเศสใช่มั้ย personne qui enfreint secrètement les règles ก็คือเหมือนแบบแฮกกฎแล้วก็ et de mauvaise fois เป็นคนขี้โกงใช่เป็นคนขี้โกงต่อมาเอ่อ euh, léger แปลว่าเบานะคะถ้าเป็นเพศหญิง ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็น Léger l ล g จ r นะคะเบาถ้ามันขยายคำนามที่เป็นเพศหญิงนะ l g r r é g è r r ลงท้ายด้วยเออแอพอเป็นเพศหญิงก็เป็นเป็นแอร์ uh, หน้าตาแบบนี้อันนี้เอแอแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่แปลว่า Fier กับ Fier ที่แปลว่า p roud I'm proud of you อย่างเี้ยออกเสียงเหมือนกันนะคะ Fier Fier ค่ะแปลว่า,าภาคภูมิใจ Je suis fier de toi ฉันภูมิใจในตัวเธอนะอืมอ่านี่ก็คือความสำคัญของ a อ j e c t i v e Je suis content Je suis content e de te v o อืมมันมันใช้ตลอดเวลาเลยสำคัญอืมใครที่เข้ามาแพลวต้อง สวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเพราะว่าแพลวก็ยังโฟกัสโกนหลุดโฟกัสนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะคะสามารถรอให้จบไลฟ์นี้แล้วก็สามารถไปดูภายหลังได้เอกสารเดี๋ยวแพลวแปะให้ภายหลังจบคลิปนะคะต่อมาคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนท้ายละไม่ได้เปลี่ยนท้ายอย่างเดียวละเขานี้เปลี่ยนทั้งตัวเลยอ๋อเหรอเปลี่ยนทั้งตัวเลยนะคะอย่างเช่นโบเบล b e เบลสวยนะคะแปบลบว่าหล่อก็ได้ถ้าใช้กับคนนะคะโบหล่อเบลแล้วก็บลอนบลอนช์นะคะสีขาวสีขาวถ้าขยายเพศชายก็เป็นบลอนตัวนี้สีขาวถ้าขยายเพศหญิงก็จะเป็นบลอนช์ดูแบบอ่อนหวานสวีทนะคะดู du, ข,ยยยขยายคำนามเพศชาย d ูขยายคำนามเพศหญิงโฟแปลว่า ผิดพลาดหรือแปลว่าของปลอมก็ได้นะคะ f a s ก็ขยายคำนามเพศหญิง f o u b บ้าหรื i s t e f o u d e f o u เธอบ้าปะ nose อ่าอ่ถ้าเกิดตอบ nose ซีบ้า f o u ฉันไม่ได้บ้า d e f o l l เหรอเธอบ้าหรือเปล่าน,นี่บอกผู้หญิงละนะคะ f o l l เหรอบ้าแล้วก็ uh f r i s f r i s แปลว่า fresh แบบสดชื่นหรือแปลว่าสดก็ได้ fresh ขยายคำนามเพศหญิงเป็น fresh La crème f r งแ c ชชครีมสด jaloux jaloux แ้่เป็นเพศชาย jaloux เพศหญิง jalouse jalouse นะคะแปลว่ามันแปลได้สองแบบแปลว่าขี้หึงก็ได้ถ้าใช้กับแบบความสัมพันธ์ชู้สาวก็ขี้หึงแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับเพื่อนทั่วไปขี้อิจฉานะคะขี้หึงหรือขี้อิจฉาก็ได้ long ยาว l o n g ยาวเหมือนกันมันแปลว่ามันแปลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันขยายเพศอะไรเพศชายหรือเพศหญิงอูตัวนี้อูเสียงสาะอูของเขาอููแปลว่าสีแดงนะคะรูสใช้กับแบบส่วนใหญ่ใช้กับผมนะคะอิเลหูถ้าบอกว่าอิเลหูแปลว่าเขาเนี่ยหัวแบบจริง e จ h เ a d หัวแดงแบบ hairran นะคะหูผู้หญิงรูสห,หัวแดงเวเยวเยแปลว่าแก่นะคะเวีย อวีเยยก็แปลว่าแก่ใช้กับผู้หญิงอ่ะไหนลองมาทํากันมาทําหมายถึงทําแบบฝึกหัดนะคะมาแซเดลิซแซกซิสกันดีกว่าดูซิว่าอันแรกผ่านไปเซสชั่นแรกจะเข้าใจกันไหมคือเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลืมลืมไม่เป็นไรเรามาลองดูทําไปเรียนไปทําแบบฝึกหัดไปเดี๋ยวมันจะมันจะ,ะคล่องเอง มาดูกันอะมาทําพร้อมกันนะคะทุกคนเตรียมนะทุกคนเตรียมพิมพ์เลยนะเตรียมพิมพ์อะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า s u l ิ n y s u l e e n แปลว่าขี่เส้นใต้ adjective correct ให้ขี่เส้นใต้ adjective คําคุณศัพท์ที่ถูกต้องเห็นไหมว่ามันจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงมาให้นะคะมีทั้งเพศชายเพศหญิงมาให้อันนี้เราพูดถึงเพศชายเพศหญิงก่อนยังไม่พูดถึงเอกพจน์หรือว่าหูพจน์นะคะเอาแบบเอกพจน์ก่อน ข้อหนึ่ง Mon ุจิ i ามีโมบุจิามีแฟนของฉันเนี่ยนะแฟนหนุ่มของฉันเป็นเพศชายใช่ไหมโมบุจิตามีเอเป็นชาวอะไรอันนี้เป็น Adjective บอกอะไรบอก Nationalité บอกเชื้อชาตินะคะจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียนอ่าดูสิโอพูดเขาขยายอะไร jective ขยายคำนามเพศชายดังนั้นมันขยายใครอยู่ มันขยายเพศช,ชายอยู่ใช่ไหมตัวไหนถูกต้องให้พิมพ์หนึ่งกับสองนะข้างหน้าคือหนึ่งข้างหลังคือสองอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะแพรขอเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่ง <g iveness> มีด้วยคือกินน้ำเยอะพิมพ์มาเลยนะข้ะอหนึ่งเยอะเพียงมาแล้วค่ะเร็วไหมรีบนะเนี่ยโอเคความสนุกของการทำแบบฝึกหัดคืออะไรรู้ไหมคือทุกคนได้มีส่วนร่วมไงเหมือนแบบแพรไม่ได้พูดคนเดียวนะทุกคนมีส่วนร่วมด้วยนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนตอบอ๋อหนึ่งนะคะ อ้าวก็เพราะมันเป็นเฉลยอ๋อมันเฉลยอ,อยู่เนาะใช่แล้วค่ะถูกต้องอแต่ว่าทุกคนอพอมองออกใช่ไหมออสเตรเลียคือชาวออสเตรเลียนนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็นี่ไงแต่ว่าพอดีว่ามันขยายเพศชายนะคะขยายเพศชายดังนั้นต้องใช้ออสเตรเลียโมปิ i ิ a ามีเอตอสเตรเลียเชื่อมเสียงนะคะเอตอสเตรเลียแฟนหนุ่มของฉันเนี่ยเป็นชาวอิตาล เอเป็นชาวออสเตรเลียนนะต่อมาข้อ2ค่ะมาเรามาต่อกันเลยข้อ2นะคะ set j e u n farm set j e u n f a m m e ผู้หญิงวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นมันคือเหมือนแบบยังยังหนุ่มสาวอยู่นะคะหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะ adjective คำนามเดี๋ยวแพลวบอกแบบนี้คำนามถ้าเป็นคนนะคะเพศเนี่ยจะเป็นไปตามคนคนนั้น แม่ก็เป็นเพศหญิงพ่อเพศชายคุณลุงเพศชายคุณป้าเพศหญิงนี่คือความง่ายของคํานามที่เป็นคนแต่สัตว์สิ่งของสถานที่มันต้องดูหางกันละนะคะอันนี้ดังนั้นง่ายเลยฟาร์มอ่ะฟาร์มเพศหญิงใช่ปะ่ะผู้หญิงผู้หญิงสาวคนนี้ผู้หญิงสาวภาษาอะไรนะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเอแามเมอรูนีแคมเมรูเนียนแาเมอรูนีหรือจะเป็นข้อสอง จะเป็นเลขสองกาเมรูเ e สกาเมร u n นสกาเมรูเนสอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองคะขยายอะไรตอนนี้กำลังขยาย j ู n f a r m นะอ่ะตอบตอบตอบโอเคแจ็คเกอทุกคนตอบสองนะคะเทรพียงกีเซ c กก์แรกตบมือให้ตัวเองด้วย bravo ก a m e r ูเนสอ่าสังเกตให้ดูสังเกตหางด้วยนะมันลงท้ายด้วยเอียงเป็นเอียนนะแต่คราวนี้พอมันลงท้ายด้วยเ e. อ เป็น as, es. is, t h e longed, l h e y longed, d e s นะคะหางมันจะคล้ายกันคือเราไม่ต้องจำทุกตัวแต่ว่าเอ่อพอเราเห็นหางแบบนี้มันสามารถสันนิษฐานได้ว่าบางทีเดายังถูกเลยนะคะเพราะว่าเราจำกฎเราจำกฎมันนะคะถ้าเรียนถ้าเราเรียนแบบเรียนก r แ m มไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้การสันนิษฐานของเราและการพูดของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเออ ต่อมานะคะข้อ3 j e u n a m นมฉันมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังข,ขยายใครขยายเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งดังนั้นจะเป็นข้างหน้า e g y ิปเทียงหรือ e อจิปเตียนอ่ะ 1, หร 2, 1, หรือ2องคะหนึ่งหรือสองอ่ะเป็น ทุกคนตอบแล้วนะคะเป็น e อ y ปเตียนแพลวอาจจะเฉลยเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีตั้งหลายหน้าเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันทุกคนจะเริ่มง่วงก่อนนะคะ,อะตอบถูกต้องนะคะเอジปเตียนเจลนามีเอ y ปเตียนทรี b ย e n ต่อมานะคะข้อ4ี่ละตามกันมาข้อ4ี่นะคะเซตุนชองพิออนเซตุนชองพิออนนี่คือแชมเปี้ยนที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นแชมป์เลยแต่เป็นผู้หญิงนะเดร์ต์นิสแชมป์อะไร เติมเข้าไปขยายความว่าเดร์ n n i s แชมป์เทนนิสนะคะขยายอะไรไม่ได้ขยายเทนนิสนะแต่มันขยายแชมป์นะคะดูดีๆนะคำนามในภาษาฝรั่งเศสให้เวลาจะใช้ Adjective ให้ดูคำนามหลักก็คือตัวแรกไอตัวเดอเนี่ยวงเล็บไปวงเล็บไปนะคะไม่เกี่ยวไม่มีก็ได้แต่คำนามหลักๆก,ก็คือ s e t u n ช h อ m ป i o n น นี่คือแชมเปี้ยนผู้หญิงนะเราจะใช้ตัวไหนใช้สว e d ดอ์หรือว่าสว e d ดอรมันมาจากเออสวีดัวแปลว่าชาวสวีดิชนะคะประเทศสวีเดนสวีเดอร์หรือว่าอสวีเดอร์หนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองอืมมีคำตอบแล้วข้อหนึ่งข้อหนึ่งปวดหลังโอเคอ่าหนึ่งหนึ่ง t r ร p i ย n นะคะเป็นการขยายอุนช h a พ p i o n น e ะสวีเด s สถูกต้องดีมากมาเรามาต่อกันเลยข้อ5นะคะมงฟิสมงฟิสลูกชายของฉันเนี่ยเอตองฟะจงส์ ance, อยู่ในช่วงวันหยุดนะคะดองซิน a m มี l e ในครอบครัวก็คืออยู่ในช่วงวันหยุดกับครอบครัวนั่นเองคราวนี้มันขยายอะไรอ่ะเดี๋ยวดูอย่างนี้ก่อนอุ้ยมันมีคำนามเยอะเต็มไปหมด ลูกชายของฉันอยู่ในวันหยุดในครอบครัวชาวสเปนยอนมันจะเป็น adjective ขยายครอบครัวนะคะเราจะใช้สเปนยอนสเปนยอนตัวหน้าหรือเอสปนยอนตัวหลังหนึ่งหรือสองอืมพี่มาพี่มาค่ะอืมออกเสียงเหมือนกันสเปนยอนอันนี้ก็สเปนยอนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเออกับ ไม่มีเออมีคนตอบมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนพิมพ์มาแต่ละข้อเนี่ยเกินห้าคนพราะจะเฉลยนะคะอโอเคเฉลยเลยตอบสเปนโยลข้างหลังเพราะว่าสเปนโอลตัวนี้เนี่ยมันขยายตัวฟามีที่เป็นเพศอิน่เพศหญิงนะครับอินฟามีอะสเปนโยลสเปนยลนะคะทปิยองต่อมาข้อหก Je ne connais pas c e t a c t e u r ฉันไม่รู้จัก Je ne connais pas cette, connais pas cette è è <c <ười> a c t e u r ฉันไม่รู้จักนักแสดงคนนี้เลยนักแสดงที่เป็นอะไร c h i n o i s หรือว่า Chinoise Chinoise ou Chinoise 1หรือ2มันกำลังขยายใครอยู่คะขยาย cette d'acteur นักแสดงนะคะ je ne connais pas cet acteur euh, chinois ou chinoise อ่าตอนนี้ทุกคนตอบหนึ่งนะคะท r è เพียงตอบข้อหนึ่งนะเพราะว่าเขากำลังขยายอักเกอที่เป็นเพศชายอืมเอาละมาทุกทางนะคะต่อมาถูกต้องถูกต้อง très b เพียงโบวเก่งมากๆอเรามาตอบข้อเจกันต่อมาข้อเจดนะคะ c'est un ซ o u r i s t ส เซตต์ต t อริสตนี่คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งหฮอยมันลงไทยได้เอออะแต่ว่าคํานามที่มันเป็นเพศชายบางตัวก็ลงไทยด้วยเออก็ได้อ่าแต่มันใช้อะไรออกเซตต u ต t อริสตนี่คือนักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งเราจะใช้ Adjective ขยายอันนี้เป็น Adjective บอกเพศเออไม่ใช่บอก nationality นะคะเชื้อชาติเม็ i ซิ n Mexican หรือ m e x i c a จะเป็นแก๊งหรือ แกนหนึ่ง <1, S 2> หรือสองบางคนรีบนะคะรีบตอบเจ็ดแปดทีละข้อใจเย็นๆการมีวูซิวเบลหรือแบบรีบตอบไไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วใช่ไหมได้ได้ได,ได้โอเคอ่ตอนนี้ทุกคนตอบหนึ่งนะคะโอเคทรีบบิ่นอ่ะเป็นอันทัวริสต์เม็กซิกัน อังกฤษเม็กซิกันนะคะเพราะว่าขยายอั i ริสที่เป็นเพศชายดังนะั้นใช้เม็กซิกถ้าเป็นข้างหลังก็เหมือนกันกับอเมริกันกับอเมริกันนะลงท้ายแบบไหนใช้หางแบบนั้นมาประกอบมาประกอบในการตัดสินใจว่าเอ้ยจะเป็นถ้าเป็นอเมริกันเป็นเพศหญิงต้องอะไรนะก็เป็นอเมริกันแบบนี้ต่อมาข้อ8นะคะ j a m ส e t t ็ตชงเตอร ฉันชอบนักร้องผู้หญิงคนนี้เซตชองเตอร์สจะเป็นอร์ชองตังหรืออร์ชองจีนหนึ่งหรือสองอ่ะตอบไปหมดแล้ว <c oughs> ตอบรอไว้ก่อนใช่ไหมคะมองไม่เห็นมองไม่ทันอ่าคือแบบก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบเวลาพิมพ์มันก็ต้องรอนิดนึงอืมจะช้านิดนึงนะคะตับสองนะคะ ดาร์ทเพียงอะเป็นเพศหญิงก็ใช้ออชองทินดีมากตอนนี้ทุกคนเข้าใจดีแล้วนะคะถูกต้องมาโอเวอร์คอนติเรเรามาต่อกันเลยนะคะฟึบฟรึบฟึบมาอ้ามันยังเป็นยังเป็นแบบฝึกหัดอยู่นะคะอะแบบฝึกหัดที่สองเขาบอกว่า Souligner le sujet correct ให้ขีดเส้นใต้ s u j e t แปลว่าประธานของประโยคนะคะประธานที่ถูกต้อง มันให้อะไรมามันให้ adjective เพศชายเพศหญิงมานะคะเราก็ต้องมาเลือกว่าจะใช้กับเพศชายหรือเพศหญิงถ้า adjective เป็นเพศชายประธานก็ต้องเป็นเพศชาย adjective เป็นเพศหญิงคำนามหรือว่าประธานตัวนั้นเนี่ยก็เป็นเพศหญิงคือมันเป็นคำนามแหละแต่ทำหน้าที่เป็นประธานไงอะมาดูการตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งซูซักกระเป๋าใบนี้กับเซ็ตวาลีส กระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากใบนี้เนี่ยเอลูลูค่ะตัวเดวไม่ออกเสียงนะคะลู ke, แปลว่าหนักโอยเสีลูค่ะมันหนักจังถ้ามันเป็นเพศหญิงมันจะเติมเออเป็นลูตแต่นี่มันเป็นลูค่ะใช้กับคำนามเพศชายแน่นอนต้องเป็นซซซักเรามาดูกันนะคะเรามาต่อกันเลยข้อสองเซตบุเตยขวดขวดนี้กับเซเวอร์แก้วใบนี้เ e อเปลนอะเปลน เราจะใช้กับคำนามเพศหญิงหรือคำนามเพศชาย1หรือ2 1หรือ2องแปลนแปลว่า full เต็มขวดใบนี้มันเต็มมันล้นหรือว่าจะเป็นมันไม่ใช่ล้นแปลว่าเต็มนะคะล้นมัน d e b o d e d อแปลงคือเต็ม s e v e ค่ะแก้วใบนี้มันทําไมมันเต็มจะเป็น1หรือ2องมีคนตอบนะคะตอบ1ตอบ1นึ่งเทเพียงเพราะว่าตัวนี้เป็นคนํานามเพศหญิงนะคะแปลนนะ มันเติมเออเป็นเพศหญิงถ้าเป็นเพศชายตัดเออทิ้งเป็นเปลัง so ลุ so. ต่เลยเปล่งสวัสดีโรงแรมเนี่ยมันเต็มนะคะคืนนี้อืมดีมากต่อมาข้อ3นะคะข้อ3 servers แจกันใบนี้กับ set v i t e หน้าต่างบานเนี้ย e g a s s y มัน g a s s y คือแปลว่า broken แตกนะคะมันแตก g a s s y ไม่ได้เติมอะไรเลยอะ่ะเปล่าเปล่านะคะจะใช้กับ1หรือ2 หนึ่งหรือสองอแถวปลายหลายคนเริ่มไปแล้วอะมันดึกแล้วใช่ไหมอืม หนึ่งนะคะทุกคนตอบหนึ่งเออเมื่อกี้มันไม่ขึ้นไงคะเดซูเล่โอเคมาตอบเซอร์ววสถูกต้องนะเซอร์ววสเอกาเซถ้ามันเป็นเพศหญิงนะถ้ามันเป็นเพศหญิงก็จะต้องเติมเออให้มันตัวเอออักซองเตคคือไม่เกี่ยวตัวเอออักซองเตคคือไม่ได้ถือว่าเป็นเพศหญิงนะคะในกรณีนี้ถ้ามันเป็นเพศหญิงต้องเติมเออเพราะบางคนก็คิดว่าก็นี่ไงเอออักซองเตคคือมันคือเออเหมือนกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะอืม ต่อมาข้อสี่ค่ะข้อสี่มาโ e โกฟโลโกฟก็คือเหมือนกล่องกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งกล่องสมบัติก็ได้กล่องอกล่องใส่ของแบบนี้ตู้เซฟก็ได้นะคะ o f โกฟหรือถ้าใช้กับรถยนต์นะคะก็แปลว่าเหมือนกระโปรงรถก็ได้ f r โกฟเอตู e วรหรือลาวัต t u r e est เอตู r วรตันนี้เป็น adjective นะคะเป็น verb ที่เอามาทําเป็น adjective จะใช้หนึ่งหรือสองอ,อพอดีแว๊แบๆบบบเข้ามานะคะคุณลุย Tropion les le cours de français pour ต e s Indés félicitations merci beaucoup โอเคอ่ะตอบซิแพลต้องขยายเองมั้ยอเพราะว่าในตัวนั้นมันดูเล็กๆแต่ขยายไปมันก็จะแตกมันจะ flu flu แปลว่าอืม ไม่ชัด flu นะคะเป็น adjective เหมือนกัน flu เสี flu fl มันไม่ชัดเลยมันเบลอมันเบลอตรงข้ามกับ clear แปลว่าชัดเจน clear <Claire. S 1> เห็นไหม adjective มาตลอดเวลาโอเคทุกคนตอบหนึ่งนะคะถูกต้องนะคะ l e g o f f e e s t o u v e r e แต่ถ้ามันเป็นเพศหญิงเมื่อไหร่ก็ La v o i t u r e e s t o u v e r t เติมเออเข้าไปแทเพียงโอเคอ่าต่อมาเรามาต่อกันที่ข้อห้านะคะข้อห้าเ a อแกเฟเลอแ é หรือ c h a u d อเดชอเดกาแฟมันร้อนหรือน้ำมันร้อนเราจะใช้หนึ่งหรือสองอ๋ออุดต้องวางไว้ตรงนี้สินะจะได้เห็น ข้อห้าตอบอะไรคะข้อห้าตอบ look a f e i e s h o ou low a s h o u l d e อ่ะตอบสองกันแล้วนะคะ,ฉะเฉลย low a s h o u l d e เพราะว่า low มันเป็นคำนามเพศหญิงนะคะตัวนี้ adjective ก็เลยเป็นเออถ้าใช้ cafe look cafe is short f ล e ก t ฟเอโชตัวเดยไม่ออกเสียงโอเคถ้าเป็นเพศหญิงก็โลเอโช a ด d ต่อมาข้อห La cuisine est l l i r r หรือว่า Le salon est c l a i ค่ะมันเป็นเพศอะไรใช่ไหมเมื่อกี้นี้เพลเป็นลบตัวเ <laughs> อเพราะว่ามันเป็นมันถ้าเกิดว่า adjective ตั้งต้นมันจะต้องเป็นเพศชายนะถ้าเกิดว่ามันไปนขยายคำนามเพศชายก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันนะคะ ข้อ2ตอบ1หรือ2เอ้ยข้อ6ตอบ l a c u i s i n e หรือ le salon 1หรือ2โอเคพอมีคนตอบแพลวก็จะเฉลยเลยนะคะข้อนี้ Clair มันอยู่ในรูปของ adjective เพศชายดังนั้นก็ต้องใช้กับคำนามเพศชายเป็น le salon éclair très bien ต่อมานะคะข้อ7 s cet immeuble cet immeuble แปลว่าอ,อ,อาคารเนี้ย เออเซต่เมอบลอาคารเนี้ยตึกเนี้ยมันทำไมเอตองเซียนหรือเซตเมโซเอตองเซียนนะจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นตึกนะคะดูข้างหน้าเซต่เมอบลกับเซตเมโซนะมันบอกว่าองเซียน n c องเซียนจะเป็นหนึ่งหรือสองตอบเร็วกันมากเลยโอเค หรือว่ามาจากข้อเมื่อกี้อ่ะโอเคตอนนี้นะคะทุกคนตอบสองสองสองแค่เพียงเป็นเซตเมโซเอตองเซียนอะโบราณเก่าแก่และเก่าแก่นะคะอืมเออจริงๆถ้าเกิดว่าเขียนข้อไว้แล้วก็บอกแพลวก็จะได้เห็นนะคะเออโอเคนะคะต่อมาเรามาต่อกันข้อแปดเซอมิวสิกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หรือเซตเอ็กซ์โพซิชันเซตเอ็กซ์โพซิชันเอ็นเพีย์ เขาว่า Expo ก็คืองานจัดงานแสดงสินค้านะคะคำนามที่ลงท้ายด้วยซียงเมื่อไหร่เป็นเพศหญิงเสมอ,อมเปยองเปยองจะเป็น1ห,หรือ,อ2แปลว่าต้องจ่ายเงินที่ซึ่งต้องจ่ายเงินอตอบก็แปดตอบ2องก็แตอบสอง è s très bien, cette e x p o s o t i o n ดีมากนะคะโอเคจบนะคะหมายถึงว่าจบตรงนี้นอกนั้นนอกนั้นเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่ามันจะมีแต่แบบฝึกหัดอะเออจริงๆก็ทำแบบฝึกหัดนั่นแหละลุยโจทย์ตะลุยโจทย์ไปแต่พยายามจะให้เร็วขึ้นละกันนะคะเพราะว่ามันหลายน้าต่อมาข้อ3เขาบอกว่า s i, ูรินิและ adjective c o r r e c t ให้ขีดเส้นใต้ adjective ที่ถูกต้องนะคะข้อ1 พ่อแพลวอยากแปลให้ฟังด้วยไงเออข้อหนึ่งนะคะ c e t a c t r i s e t a c t r i นักแสดงหญิงคนนี้เนี่ยเอเทรจโอลีโอลตัวนี้ใช้กับเพศชายใช่ไหมพอใช้กับเพศหญิงก็เลยเติมเออนะคะ e t a c t r i s เอเทรจโ l ลีนักแสดงหญิงคนนี้น่ารักมากเลยนะเมอัมเปอร์โท กองเดเขาตอบว่ากองเดแต่ว่าค่อนข้างจะสูงไปมากเกินไปหน่อยนะคะเอามือร์ทูแบบว่ามากเกินไปนิดนึงกองเดสูงเกินไปดังนั้นเขากำลังพูดถึงใครขยายใครก็ต้องใช้เพศให้ถูกพจน์ให้ถูกมาดูข้อสองกันข้อสองมฟิสเอลูกชายของฉันเนี่ยเอจะบอกว่าพตชิหรือว่าพตชิชหนึ่งหรือสองถ้าเป็นคนเนี่ยง่ายเลยก็คือ เพศอะไรก็เออ่เป็นคำนามเพศนั้นนะคะอ่โมฟิสเอพึชิหรือว่าปุชิลูกชายนะอ่า uh. ข้อสองนะคะโมฟิสเอพเึชิแพลทเฉลยยังไงเดี๋ยวมันมันสามอันมีพึชิปุชิรงรงเดฟรีเซกับฟรีเซ กอมทรงแป r กเหมือนพ่อของเขาอ่ะตอบหนึ่งหนึ่ง,หงเหมือนกันหมดเลยใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันตอบมาเป็นเพศชายกับพจ์แล้วมันขยายตัวเดียวกันก็ต้องเพศชายกับพ์เหมือนกันให้หมดนะคะโมฟริสเอพุชิ r ง n เอฟริเซกอม m m งแปล père ลูกชายของฉันเนี่ยตัวเตีย้ยก็คือตัวเล็กนั่นเองโงงรูปร่างกลมนะคะกลมแล้วก็ f r i เ e, ซผมหยิกผมยักศกเหมือนกับ พ่อของเขาโอเคต่อมาข้อ il l s t assez â g จจะเป็น a g e ข้างหน้าหรืออ g e ข้างหลังออกเสียงเหมือนกันมีองจ r très musclé เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะสูงอายุแล้วแหละแต่ว่ายังคงองจอรเนี่ยแปลได้สองแบบแปลว่าอีกครั้งหนึ่งหรือยังคง t ต l ลก็ได้ยังคงทำไม mus mus é, แทมุสเกลม u สเกลแปลว่ามีกล้ามเนือ้อเออมีมัสโแบบจะเป็น ตัวไหนเพศชายนะคะอะมีคนตอบมาแล้ว1นึงหนงถูกต้องนะคะต้องเป็น adjective ขยายเพศชายเพราะเขา,เากำลังพูดถึง il อยู่ i l e s t a er, s s e z g e mais encore très musclé เขามีอายุแล้วแหละค่อนข้างจะมีอายุแล้วแหละแต่ว่ายังคมมีกล้ามเนื้ออยู่เลยอืมไม่หักนะคะเต็มสิบไม่หักถึงแก่แล้วแต่ว่ามีกล้ามเนื้อมีกล้ามก็โอเค <laughs> ça v ว่าพวกมัว <hist> ข้อส no? ี <hasta 4> ơi, e. nes, blonde, ่เอเดลเคราวนี้เขากลังพูดถึง e อเดลจะเป็นบรุนหรือว่า b ังอูบลองเดหรือว่าบลองอ่ตอบข้อไหนทุกคนตอบกันเร็วมาสามารถตอบอันนี้ได้เลยนะใครใครเสร็จแล้วนะคะสามารถตอบคําตอบแบบทิ้งไว้เลยข้อ5ตอบนู่นข้อห้าตอบหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรแบบเนี้ยแพลวจะได้เฉลยจะได้เร็ว เอออะข้อห้าไอ้ข้อสี่นะคะตอบแล้วทุกคนตอบแล้วแพลวเหลือบมองดูคำตอบโอเคตอบเอเดนบรุนเนอะอู้บลอนด์ผู้หญิงนะก็เป็นเอ่อหลอนเนี่ยมีผมสีน้ำตาลหรือว่าผมสีบลอนด์เหรออืมโอเคต่อมาข้อห้านะคะ r e g a ก d e เ e bébé เบดูเด็กคุนทารกคนนี้สิกอมอีเลมิ o งหรือมิ o n เด็กทารกนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเขาใช้เป็นเพศชายหมดมไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงถ้าเป็นเบบีเป็นเพศชายกอมอิเล่กอมตามด้วยประโยคนะคะแปลว่าจุดจุดจุดอะไรขนาดนี้เฮ้ยเขาน่ารักอะไรขนาดนี้อ่าข้อหตอบหนึ 1, ่งเทปเชียนะคะกอมอิเลมินยงมินยงถ้าเป็นเพศชายเออถ้าเป็นเพศหญิงมินยอนนต่อมาข้อหก อินทรูฟวคิดเลี r o งทรอโกโรหรือทรอโกรสเขาพบว่าตัวเขาเนี่ยอ้วนเกินไปละอันนี้ใช้แปลว่าอ้วนนะคะเขาต้องการทำให้ผอมลงก็คืออยากจะลดน้ำหนักนะคะอยากจะผอมกว่านี้อ่จะเป็นท p โกโรหรือว่าท o โกโรสอันนี้ทุกคนตอบท p g กโรนะคะอ้วนเกิน ดีมากต่อมาอ่ะข้อสี่นะคะเรามาเริ่มแบบฝึกหัดใหม่กันข้อสี่กีปาคเลยใครเป็นคนพูดถ้าอังนอมอะผู้ชายเป็นคนพูดเนี่ยให้ตอบ R นะคะถ้าผู้หญิงเป็นคนพูดให้ตอบ F แต่ถ้าเกิดว่าเอ,อ่อเป็นได้ทั้งเพศชายเพศหญิงให้ตอบ H กับ F แบบนี้อย่างข้อหนึ่งเนี่ยเพราะพูดว่าเจไม่รู้เลยว่า j จเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมต้องดูที่ adjective เป็นหลัก อ่ะเรามาดูกันนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า je suis malheure u x ฉันเนี่ยไม่มีความสุขเลย malheure u x แบบนี้เขาตอบ a s h เป็นอมผู้ชายนะคะอังนอมพูดนะถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงมันจะเป็น malheureuse เปลี่ยนจาก eus เป็น e us แบบนี้ je suis malheureuse ฉันไม่มีความสุขอะ ถ้ามีความสุข je suis heureuse แต่ถ้าเป็นผู้ชาย je suis malheureux je suis heureux ต่อมาข้อสอง je suis prudent prudent je suis prudent e จะเป็น h หรือ f คะ prudent เนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยพาเรียนเด็กๆนะตอนสมัยแบบมปลายปูดองปูดองแปลว่าระมัดระวัง <laughs> prudential นะคะแปลว่าพูดองระมัดระวัง ตอบอะไร aruf ตอบเร็วกันมากเลยนะคะดีมากพราวจะได้รีบไปข้ออื่นอาตอนนี้ทุกคนหลายคนนะคะส่งมาตอบ f f f, très bien. s s f champion เพราะว่ามันมีอะไรมีเ e. อนี่ไงใช่ไหม prudence p r u d e n t e แต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ prudence i l s e prudent prudent i l s pr e prudent pr <laughs> pr ถ้าเป็นผู้หญิง elle prudent ต่อมาข้อ3 Je suis fatigué ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเป็นอะไรเป็น h f โอ้มาแล้วดีมากข้อ3ตอบกันแล้วตอบ f นะคะ t ท è s bien เป็น f a ม m ผู้หญิงพูดเพราะมีตัว h ไงเอ้ยเพราะมีตัวเออไม่ใช่ตัว h เริ่มไปไปละอ่ะ Je suis fatigué ต่อมาข้อ4นะคะ Je suis triste ฉันเศร้า จะต้องตอบเป็นอะไรมันสามารถตอบได้ทั้ง a h และ f นะดูดีๆนะตอบได้สองอย่างนะข้อส je suis triste je suis triste tr ฉันเศร้าคําว่า triste มันเป็น adjective ที่ตอบได้ทั้งสองเพศไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงถ้าเศร้านะคะตอบทั้ง a h และ f ได้เลยข้อนี้ a h กับ f นะคะได้สองตัว อืมข้อสี่นะคะได้สองตัว trist elitist e l e t i s t อ่าต่อมาข้อห้านะคะข้อห j e s u i s f a c h é ฉันโกรธฉันโกรธ j e s u i s f a c h é จะเป็นอะไรจะเป็นอาร์ชผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงพูดแ <yes S 1> ต่ว่า j e s u i s f â c h é ฉันโกรธข้อห้าข้อห้าข้อห้า มีคนตอบแล้วข้อห้าตอบอานะคะผู้ชายพูดเทเพียงเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงพูดก็จะต้องเติมเออเข้าไปอืต่อมาข้อหก j e s u i s a c t i v ฉันเป็นคนที่แบบเอเหมือนเตรียมพร้อม active นี่มันเหมือนแบบคอย active นะคะเป็นคนที่เหมือนกระฉับกระเฉงตลอดอจะตอบอะไร j e s u i s active เป็นเพศชายหรือเพศหญิงเป็นข้อหกข้อหก ข้อหอ่าตอนนี้ทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มมีผิดพลาดยังไม่เห็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ6กลุกคน j e s u i s active active เออเป็นเพศหญิงนะคะเป็น F นะคะถ้าเป็นเพศช,ชายเป็น active แบบนี้อ่าต้องรับครอบต้องรับคอบ อ่ะ j e s u uh, i active อันนี้เพศชายเพศหญิงคือ ve นะคะเห็นไหมมันมันมันแค่จําแค่นั้นเองเราอาจจะแบบว่าต้องต้องจำแรกๆอาจจะจำนะคะต่อมาข้อ7 j e s u i s s a t i s f a i t ชฉันรู้สึกพึงพอใจเป็นอะไรข้อ7นะคะอ่ามีคนตอบมาเรื่อยๆงั้นฟังคําตอบแพาไปเลยเนาะข้อ7 j e s u i s s a t i s f a i t เป็นเพศ ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะต้องเติมเออเข้าไป satisfied je, sat uh, je suis satisfied เอ je suis satisfait อันนี้ผู้ชาย je suis satisfait ต่อมาข้อ8 je suis impatient je suis impatient ฉันเป็นคนไม่อดทนไม่อดทนถ้า p a t i e n t เฉยๆเนี่ยแปลว่าอดทนนะคะ impatient ไม่อดทนตอบอะไร ตอบอาร์ชอ่ะตอบอาร์ชนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงเติมเออเข้าไปต่อมาข้อเก้า Je suis amoureuse Je suis amoureuse ฉันอยู่ในช่วง in love นะคะลงท้าย amoureuse เป็นอะไรอุ๊ยอ่าทุกคนตอบอะไร amoureuse ข้อเก้าข้อเก้าแล้วค่ะข้อเก้ารอข้อเก้าก่อน Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. มันช้ากว่านี่นาเค <Okay. S 2> ของแพลวมันช้ากว่านะคะ Je suis amoureuse เขาก้าตอบ F วัวละ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเพศช,ชาย เอ่อ amoureux หางเป็นเออแบบนี้นะคะต่อมาข้อสิบ e suis drôle e เจสซี่ดรอแฉันเป็นคนไฮฮาตลกปกหานะคะตอบอะไรข้อสิบอืเราไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วอะแพวดูไม่ได้เลยหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวแพวจะข้ามแบบฝึกหัดนะไปเป็นเอกพจน์พหูหุนท์นะพอจบข้อนี้ อ่าข้อสิบตอบอะไรคะ je suis drôle อ่าข้อสิบนะคะตอบได้ทั้งสองเลยเพราะว่าเออเพศชายก็เป็น je suis drôle เพศหญิงก็ je suis drôle ได้เหมือนกันอืมโ okay. อเค très bien อต่อมานะคะแพร่จะ je vais continuer uh, uh, singulier et pluriel เป็น adjective พวกนี้นะไปทำเอาเองนะคะก็คือ ข้อ5เนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเราไปทำเอาเองนะเขาบอกว่าให้หา adjective masculine ให้กับ michelle แล้วก็หา adjective mm hmm. เพศหญิงให้กับ g a r o l ล michelle ด้านนี้เป็นผู้ชายล้วนส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเพราะ g a r o l เป็นผู้หญิงก็มาดูว่าหน้าตาแบบไหนจะใส่เพศชายหรือเพศหญิงไปทำเองค่ะต่อมาข้อออ้เยอะจัง <laughs> เยอะจัง อ่ะแพลวข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือก็ยังเป็นแบบฝึกหัดไว้ทบทวนเพาจะบอกว่าถ้าเออเราจะจําได้ก็ต่อเมื่อเราทําแบบฝึกหัดเยอะๆทําซ้ําไปซ้ํามานะคะคือดูโครงสร้างเสร็จปุ๊บเรามาทําแบบฝึกหัดดูดูจากตัวอย่างเราก็มาสังเกตดูคําศัพท์ไม่รู้ค่ะก็หาดิสนนกสีเน็นะคะเพราะว่าแพลกวก็ไม่รู้ไม่รู้แพลวก็หาดิสนนกสีเน็ตลอดเวลา ถามตลอดเวลาเราก็จะติดนิสัยถามตลอดให้ลองด้วยตัวเองก่อนถ้าถ้าหาปุ๊บมันไม่ได้จริงๆอะหาเท่าไหร่ก็หมดหนทางอันนั้นนะ่ะค่อยถามคนที่รู้นะคะคือบางทีแบบเออมันถ้าเกิดมีคนมาถามแพลวในอินบ็อกซ์เนี่ยแพลวก็ตอบนะตอบแบบคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากแต่ว่าถ้าแพลวเห็นปุ๊บอันไหนที่เขาสามารถหาเองได้แพลวก็จะปล่อยให้เขาหาเองก่อนแต่ว่าถ้ามันเป็นคําที่รู้สึกว่าเฮ้ย เขาหาเองมันไม่มันยากอะแพลวจะช่วยตอบนะคะแต่ถ้าเกิดแพลวว่างก็ตอบหมดอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ต้องรอนะคะเพราะว่าแพลวทำหลายอย่างมากเอาเอาตรงๆแล้วนะเวลานอนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะคะ,ะพยายามจะนอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตายไม่ได้นอนเดี๋ยวตายโอเคอ่ะต่อมานะคะเออคราวนี้เนี่ย adjective นอกจากจะบอกแบบพวกเออความเชื้อชาติใช่ไหมเชื้อชาติสีผิวลักษณะนิสยัย คราวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของสีเหมือนกันเอาไว้ข้างหลังนะคะสีพวก jaune vert blanc rouge n น i วพวกนี้เอาวางไว้ข้างหลังคำนามหรือถ้าเกิดว่ามันขยายประธานกอ็อันนี้มันขยายประธานยินบานาเน่เอเจนเอแวรกล้วยเนี่ยเป็นสีเหลืองและสีเขียวอ,อันนี้ก็จะทําทได้นะคะไป,ไปใส่เอาเองอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทําได้ก็คือดูคํานามว่าเป็นเพศอะไร เพศชายก็ต้องใช้ adjective ที่เป็นเพศชาย f o r f o r r s เราวนี้ถ้าจำไม่ได้ให้ไปดูแผ่นแรกนะคะมันจะบอกว่าอันไหนเป็นเพศชายเพศหญิงมันมีข้อหนึ่งน่าสนใจมากแพรจะไม่เฉลยทุกข้อมาดูข้อ6กันข้อ6นะคะเขาบอกว่า s e t i w t e s u t o u t e n e u v e เขาบอกว่ารถคันนี้ข้อนี้ใครไม่อยู่ฟังเนี่ยพลาดมากเลยนะ อันนี้พลาดมากใครอยู่ฟังนี่ถือว่าเป็นกำไรหรือว่าคนที่มาดูภายหลังก็ตรงเนี้ถ้าเกิดว่าข้ามไปอ่ะแพลบอกเลยว่าอ,อ,อาจจะพลาดได้นะคะหรือบางคนรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเขาว่า n น r f มันแปลว่าใหม่ไม่ได้แปลว่าเก้านะคะ n น r f ตัวนี้แปลว่าใหม่ซึ่งมันต่างจาก n ูเวลน o v o ยังไงอตัวนี้เนี่ย n น r f ตัวนี้นะคะมันแปลว่าใหม่แบบใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แกะกล่องรถคันนี้เป็นรถตุ๊ก n นิมันขยายเพศหญิงอะเพศหญิงจะเป็นตัว n นิข้างหน้าหรือ n นิข้างหลังตอแพลมาก่อนรถคันนี้เป็นรถที่ใหม่แบบใหม่เอี่ยมใหม่ทั้งหมดตุ้ n เนฟเวลาแพลขายบ้านให้กับลูกค้าะคะลูกค้าถามว่าเซตเมโซ่ตุ et เนฟบ้านหลังนี้ใหม่เอี่ยมเลยไหมไม่เคยมีใครมาอยู่เลยใช่ไหมแพลก็จะแบบว่าวิวเซตเมโซตุเนบ้านหลังนี้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะเออนตุเน <c oughs> <c oughs> ใหม่แบบใหม่แกะกล่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนูโวกับนูเวนล่ะก็แปลว่าใหม่เหมือนกันแต่ใช้ยังไงอ่าถูกต้องนะคะใช้เนฟตัวข้างหลังใหม่เพราะว่าขยายเซตวแต่ถ้ามันเป็นนูโวกับนูเวนใหม่แบบนี้จะเป็นใหม่แบบฉันซื้อรถคันใหม่ จะเอี่ยมอ่องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นคันใหม่ใช่ไหมอ่ะฉันซื้อรถคันใหม่เป็น Une Nouvelle v o i t u r e Une Nouvelle v o i t u r e รถคันใหม่แบบด้านบนเนี่ยจะเป็นคันใหม่ที่แบบว่าซื้อมาใหม่ อาจจะเป็นมือสองก็ได้แต่ซื้อรถคันใหม่ v ินูเ e voiture รถฉันใช้มาประมาณสิปีแล้วเดี๋ยวต้องซื้อ Je dois achete une nouvelle v o i t ค่ e ฉันจะต้องซื้อรถคันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเนี่ยรถคันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะมือหนึ่งเอ uh, voiture ดท e t เ r e neuf ไม่เหมือนกันข้างล่างจะเป็นใหม่แบบใหม่เอี่ยมข้างบนจะเป็น อันใหม่คันใหม่ซึ่งจะเก่าหรือแบบมือสองหรือมือหนึ่งก็ไม่สนแต่ว่ามันเป็นคันใหม่ของฉันน่ะอืมนะคะอ่ะแค่นี้แหละ <laughs> เออเพราะว่ามีบางคนก็จะคิดว่า n e r ฟคือเก้าอย่างเดียวมันเป็น adjective แปลว่าใหม่เอี่ยมได้ทุดใส่ตุ๊ดเข้าไปทุดเนิฟหรือถ้าเป็นเพศชายตุตเนิฟก็คือใหม่ทั้งหมดเลยค่ะใหม่ทั้งดุนอืต่อมาข้อเจ็ดอัมเปอรวัอาวายักหน่อยหมอัมเปอร์เดวั i ิเล t i อก็คือพูดถึงวังใช่ไหมวายอิเล็ t เรจเลเจหรือว่าเลเจร์อ่ะตอบมาหนึ่งหรือสองคะวายจะเป็นเลเจ r หรือว่าเลเจร์อ้าวพละจะบอกแค่ข้อ6อย่างเดียวใช่ไหมแต่เผลอลืมอืมอ่ะเป็นอะไรเป็นวายคือจะจะบอกแค่ข้อ6แล้วก็จะไปไปเรื่องอื่นละวายนะคะเป็นเลเจ r นะคะเป็นเพศชาย นอกนั้นไปทำเอาเองดูนะคะเออถ้าไม่ได้ไม่ได้คำไหนก็เปิดดิสจอนแอกนะคะเพราะว่าดิสจอนแอกเนี่ยแพลวก็อยู่กับดิสจอนแอกเปิดตลอดเวลาเมื่อก่อนไม่มีดิสจอนแอกแบบอิเล็กทรอนิกส์แพลวต้องไปนั่งเปิดแบบเป็นแผ่นๆน่ะถ้าใครเห็นดิสจอนแอกอันเก่าของแพลวที่ใช้นะคะเบิร์นแบะจนแม่แบบแปะอ่กาวเทปกาวให้นะคะแบบแพลวเปิดตลอดเวลาอืม<ล>เราอยากรู้สับ เราจะนั่งยานมันก็ไม่มาหาเราต้องเปิดหานะคะเปิดหาแล้วลองเอามาแต่งประโยคดูเนาะโอเคพวกนี้ก็ลองทำดูนะคะลองไปหาดูคราวนี้เราะจะมาเริ่มเรื่องของอะเมื่อกี้นี้เป็น adjective เพศชายเพศหญิงคราวนี้เนี่ยเป็น adjective พระหูเอก,กพจน์กับพระหูพจน์ s i n g u l e r กับ p l u r e l เอเอกพจน์กับพระหูพจน์ของ adjective คราวนี้เนี่ย adjective พอมันเป็นพระหูพจน์นะคะมันจะเติมได้หลักๆเติม s เหมือนคำนามเลยพอเป็นพระหูพจน์เติม s แต่บางตัวก็เติม x หรือบางตัวก็เปลี่ยนจาก r n เป็น o u r u x นะคะเรามาดูกฎกันข้อแรกปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะเติม s เข้าไปถ้า adjective ตัวนั้นเป็นพระหูพจน์คำนามเป็นพระหูพจน์ adjective ก็ต้องเป็นพระหูพจน์คำนามเป็นพระหูพจน์เพศชาย adjective ก็ต้องเป็นพหูพจ์เพศชายคำนามเป็นพหูพ์เพศหญิงก็ต้องทำให้เป็นเพศหญิงก่อนแล้วค่อยเติมเเข้าไปอย่างเช่น a อต n นเแปลว่าตกใจนะคะตกใจพอเป็นเพศหญิงปุ๊บเติมเเข้าไปปกติดูห่างมันด้วยอ g g r e s s i v e แปลว่าอ g g ์ก s s สซีแปลว่าแบบก้าวร้าวรุนแรงนะคะอันนี้เป็นเพศหญิงใช่ไหมอา g ์กเ s สซีเติม S เข้าไปต่อมาฝรนซ์ คราวนี้แบบที่สองนะคะถ้า adjective มันลงท้ายด้วย s อยู่แล้วถ้าเอกพจน์ K เนี่ยมันลงท้ายด้วย s อยู่แล้วถ้ามันจะเป็นพหุพจน์คือมากกว่าหนึ่งอันหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องเติมอะไรให้มันแล้วหน้าตาปกติเพราะว่ามันสิ้นสุดมันมัน maximum และ s เนี่ย maximum ของความเป็นเอ่หุหูพจน์ละนะคะเพราะว่า adjective บางตัวหน้าตามันจะเหมือนพหุพจน์เหมือนเพศชายบาง adjective เพศชายบางตัวหน้าตาเหมือนเพศหญิงมันก็เป็นเพศเพศไครเพศมันแต่ว่าบางทีหน้าตามันอาจจะไปเหมือนพรหูพจน์บ้างไปเหมือนเพศหญิงบ้างแต่ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเป็นให้เช็คตลอดอ่ะให้เช็คในดิกชัน n นร์นะคะถ้าถ้าแรกๆเราไม่รู้ยังไม่รู้จักมันแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆไม่ต้องเช็คแล้วเราจะมองออกต่อมาเออเออเออเป็น adjective เพศชายเอกพจน์คราวนี้พอมันจะเออเป็นพหูพน์ ก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วมันสิ้นสุดของมันคือ x นะคะสังเกตดูถ้าเกิดว่ามาลงท้ายด้วยสระเอออึเอออึเมื่อไรมันจะไม่เติม s มันจะเติมเป็น x แทนนะคะถ้ามันเป็นพหูพจน์ต่อมาถ้าออ adjective มันลงท้ายด้วย r l คำนามก็เหมือนกันลงท้ายด้วย r l ถ้าเป็นพหูหุน์เมื่อไหร่ให้เติม ให้เปลี่ยนจาก Rn เป็น Rx จาก international เเป็น international internationalo ต่อมาถ้ามาลงท้ายด้วยรเออร์รู e a u พอเป็นพระพจน์ก็เป็น n o u v e a u เติม x นะคะอ n e, patrice, patrice ถ้าเกิดว่า คำนามหรือประธานตัวนั้นเนี่ยมีทางเพศหญิงและเพศชายรวมกันให้ยึดเป็นเพศชายเสมอนะคะ adjective ก็เป็นเพศชายพระหูพจน์ดังนั้นไม่ต้องเติมเออละนะคะให้ยึดเป็นเพศชายก็เป็นอานเอปทริสโซงแตงเตลิจองฉลาดอันกับป t ทริสเนี่ยฉลาดอืมคราวนี้มาดูกัน ใครเป็นคนพูดเรามาเทสทกันหน่อยนะคะข้อ11กีปาร์คเลยใครเป็นคนพูดปาทริสเอมารีปาทริสที่เป็นอ่อปาทริสปทริกนะคะที่เป็นเพศชายกับมารีที่เป็นเพศหญิงมีผู้ชายและผู้หญิงกับมารีเอวาเลรีอันนี้ผู้หญิงทั้งคู่ปาทริกเออร์เตอร์ค่ะนะคะอร์เตอร์ก็คือเป็นเพศชายทั้งคู่หญิงทั้งคู่แล้วก็ชายและหญิง มาดูกันข้อหนึ่งเขาบอกว่า n u ซ o m s ป o r t i v e หางแบบนี้เนี่ย s ป o r t i v e หาง v เอ,อเป็นเพศหญิงใช่ไหมแล้วก็ S เป็นพระหูพ์เพศหญิงพระหูพ์หญิงล้วนพระหูพ์ก็ต้องต่อบว่า Marie e Valerie ต้องต่อมาข้อสอง s o m อมด d u ดแบบนี้เป็นเพศอะไรพจน์อะไรอ่าไหนตอบใครเป็นคนพูดคะจะเป็นหนึ่งสองหรือสาม หนึ่งสองสามตอบอะไรอืมดูแบบว่า sweet อ่อนหวานอ่อนโยนหน้าตาดั้งเดิมของมันนะคือดูเพรชายใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราแพลวแบบว่าช่วยใบยให้นะคะ อ่ะคนตอบมาแล้วตอบสองโอเคไม่ต้องใบแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะจำได้นะคะอืมไม่ต้องใบดีกว่าให้คิดเองตอบสองนะคะมา r ีเอว Valérie ก็คือมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็เป็นเพศหญิงถ้าเกิดว่าเป็นข้อหนึ่งเนี่ยป a t r ิ c k อ Marie จะตอบดูธรรมดาดูถ้าเป็น Patrick ยาอาร์ r เตอรตอบดูแบบนี้เออต่อมาข้อสามนะคะนูซอมยงจีพวกเราเป็นคนที่ใจดีนะ จะเป็นใครพูดหนึ่งสองสามนูซอมยงนูซอมยงจีข้อหนึ่งอาจตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะอ โอเคมีคนตอบแล้วพรวเฉลยเลยนะนูซอมจงทีตอบได้ทั้งแพทริเอมารีกับแพทริเออร์เตอร์นะคะชายหญิงหรือชายชายก็ได้ถ้าเป็นเพศหญิงมันจะเป็นจงที ier, แบบนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้ s p o อ t ทีฟใช่ไหมถ้าเป็นเพศชายก็ s p o อ t ทีฟเพศชายล้วนตอบได้ทั้งหนึ่งทั้งสามนะคะข้อ3ม ต่อมาข้อ4 Nous sommes Libres พวกเราว่าง we are free พวกเราว่างนะคะจะตอบอะไร l i b r <re>. e adjective บางตัวเป็นได้ทางเพศหญิงเพศช,ชายหน้าตาแบบข้อ4ตอบอะไรคะอืม <c oughs> ไม่ของแพลมันช้าแล้วอะโอเคมันไม่อัพหรือว่ายังไม่ได้ตอบกันเดี๋ยวกันโอเคข้อสี่ตอบอะไรได้บ้างวัวล่ะข้อสี่ตอบได้ทั้งหนึ่งสองสาเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงหน้าตาดั้งเดิมของมันคือตัวนี้ลีบลีบลีบ เออเพลวเขียนแต่หน,ห,นหน้าตาดั้งเดิมเพลวเขียนแบบอ่ะรีบไนี่คือเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะแล้วพอมันเป็นพระหุน์ก็ได้ทั้งสามคนเลยได้ทั้งสามรูปแบบเลยอ่ะนอกนั้นไปทําเองนะนะคะนอกนั้นไปลองทําเองอ่ะผ่านละผ่านละผ่านจนคราวนี้หมดเดี๋ยวเพลวจะมาดูข้อที่มันอ่ะอันนี้พวกเนี้ยเอ่อทำเองได้ทำเองได้ คราวนี้มาดูตำแหน่งนะคะดูตำแหน่งแล้วกันแพลวไปเน้นเรื่องเพศชายเพศหญิงเยอะเนาะเพราะว่าอยากให้รู้การใช้ก่อนคราวนี้พอมันเป็นพระผู้พ์เอกพ์เนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะมาดูตำแหน่งมัน La p l a c e d e l adjective ตำแหน่งของ adjective นะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่า g é n é r a l m e e n t ปกติแล้ว adjective เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังคำนามอย่างที่แพลวบอกในตอนแรกเลยอย่างเช่น j a i des amis sympathique ฉันมีเพื่อนๆที่นิสัยดีซซงปะนะคะนิสัยดีเนี่ยแซงปัติกมันจะอยู่ข้างหลังแซงปัติกหน้าตาดั้งเดิมของมันเนี่ยมันลงท้ายด้วยเออมันคือตัวนี้ซังปัติกเป็นได้ทางเพศชายและเพศหญิงพอมันเป็นพระพุพ์นะคะก็เติม s เข้าไปแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีตัว adjective ที่วางไว้หน้าคำนามแพวเคยสอนใปคือหมวดหมู่ที่บอกอะไรบ้าง หมวดหมู่ที่บอกอ size อ่ะโวนี้ให้จำคาว่า bags เอาไว้ bags ที่แปลว่ากระเป๋าจำเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัว b มาจาก beauty ที่แปลว่าความสวยความงามที่เกี่ยวกับสวยงามนี่ไง bo พวกนี้จะเขียนแบบเป็น adjective เพศชายเอาไว้นะคะเพราะว่าเ,เพศหญิงค่อยไปดูหาเพศหญิงเอาเอง อันนี้อยู่ด้านหน้าด้านหน้าคำนาม j o l i e แบ่งหมวดหมู่แบบนี้จะได้จำได้ถ้าจำพวกนี้บางทีจำไม่หมดจำเป็นหมวดหมู่ bags beauty ม i b o j o l i e อ่ะประมาณนี้ต่อมาข้อที่สองอตัว a มาจาก age ที่แปลว่าอายุเป็นยังไง่ vieux แก่มีอะไร nouveau ใหม่ สาม 3, G, มาจากอะไร goodness ที่แปลว่าความดีความชอบก็จะมีเอ่อ b movie ต่อมาข้อสตัว S มาจาก size นะคะขนาดขนาดเป็นยังไงปืชก้องเห็นไหมอยู่ในหมวดหมูน่นี้หมดเลยจำแบบนี้ง่ายกว่านะคะไปจำแบบนี้คือแบบเอ้ยถ้าจำไม่หมดละ่ะให้จำเป็นหมวดหมู่ไป ปิจิโก้โกอ้วนอ่ะจำแบบนี้จำเป็นหมวดหมู่จำา back เอาไว้พวกนี้ adjective ที่อยู่ในหมวดหมู่ backs เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะอยู่ข้างหน้าคำนามเช่น Une e นปิจิ r รู u n น r u อเป็นถนนนะคะเพศหญิงตัว adjective ต้องทำให้เป็นเพศหญิงด้วย Une petite rue ถนนเส้นเล็ก ถนนสายเล็กเส้นเล็กหหหิวก๋วยเตี๋ยวเลยอ่าอุลล็องเคอเวนูอุลล็องเคอเวนเป็นถนนใหญ่ที่แบบสายยาวนะคะอั o l i ร a r c Parc ก็คือ Parc เป็นอ่า uh, สวนสาธารณะที่สวยงาม Joli ถ้าใช้กับสิ่งของสถานที่ก็คือสวยงามอ่า uh, แล้วก็คราวนี้เนี่ยมันจะมีแอ e c t i ฟ e บางประเภทพวกโบว u เอร์นูโวพวกนี้เนี่ย มันลงท้ายด้วยอะไรมันลงท้ายด้วยสระนะคะโอเยดูโว oh. yeah. เห็นไหมลงท้ายด้วยสระคราวนี้แล้วถ้าสระ adjective เนี่ยมันนำหน้าคำนามใช่ไหมแล้วคราวนี้ถ้าเป็นคำนามที่มันขึ้นต้นด้วยสระอีกละ่ะพอมาชนกันมันไม่ได้อะอย่างเช่น apartment อย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเอาลบขอลบตรงนี้พึบจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ อ่าคราวนี้อังนัปาร์ตเมนต์สมมติเราเขียนอังนัปาร์ตเมนต์แปลว่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเป็นเพศช,ชายใช่ไหมอ่ะมันขึ้นต้นด้วยสระแต่คราวนี้เราแบบอ้ยอังนัปปาร์ตเมนต์คำนามเพศช,ชายเราจะบอกอพาร์ตเมนต์สวยงามแห่งหนึ่งเราก็แบบเอ้ยไงใช้โบไงอังโบใช่ไหมเอ่ยอังโบเราเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอังโบแล้วก็ uh, อะปาร์ตเมนต์เฮ้ย อบอ a บอ a ปักเตมเวลาพูดโหดูแบบไรอรารยะธรรมโบอปักตมองภาษาฝรั่งเศสที่สวยงามมันหายไปไหนอังโบอปักตมองดังนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้แทนเบล l นะคะเพื่อมาทำให้เสียงมันแบบว่าให้เสียงมันมันเชื่อมกับ ให้ adjective ตัวนี้มันเชื่อมกับคำนามได้คำนามจะได้ออกเสียงได้นะคะเป็น Un bel l' p p a r t e m e n t เห็นไหมสวยงามกว่า Un beau a p p e r t e m e n t Un bel a p t a r t e t e n t อพาร์ตเมนที่สวยงามต่อมาอ n a n ั p p a r e i l p h o t o ก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะเราจะบอกว่ากล้องถ่ายรูปที่เก่าละเราจะแบบ vieux ที่แปลว่าเก่าแก่เราจะแบบอ n vieux p p a r อาเหมือนกัน มันหายใจไม่ออกนะคะก็เลยใช้วิเยยตัวนี้อังวิเยยออกเสียงว่าวิเยยวิเยยามันจะวิเยยเสร็จปุ๊บเราก็ต่อด้วยเหยื่ไปเลยอังวิเยยาปาไรโฟโต้ขออภัยเอาใหม่อังวิเยย์อังวิเยย์ปาไร่อังวิเยย์ปาไรโฟโต้ถ้าเป็นชายแก่ก็อังวิเย อัวิยยมอะอัวิยยมออกว่าอัว่ยไม่ลอมนะไม่อัยลอมนวิยมอ่ะอัวิยยมอะอันวิ่ยยอ่อมอ่ะอันก่ปูปตาันวลอ่าลมตัว H มันจะไม่ออกเสียงตัวอชแต่มาออกเสียงตัวโอพอดีทันทีนะคะตัวถัดมาเป็นเอ่อเป็นโวเยลเป็นสระดังนั้นเราก็ต้องหา adjective ที่มันลงท้ายด้วยพีญชนะ u o นู l วลโลปิตา a ่ะ n านูแว l โลปิตาล่เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่อืมโอเคคราวนี้มันก็ต้องจำอยู่ดีนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนจำได้อ่ะเราลองข้ามมาตรงนี้เลยอันนี้มันสลับตำแหน่งอ่ามาใช้ตรงนี้ดีกว่า ข้อ17นะคะนอกนั้นทำเองได้หมดนะทำเองได้หมดเพราะว่าอันนี้มันเป็นแถวเอาเลือกเอาของเดิมต้องก็คือเริ่มต้นมาให้คืออยากจะอธิบายทั้งหมดแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาเยอะถึงขนาดอธิบายได้ทุกทุกข้อนะคะทุกหมดทั้งหมดมถ้าอยากเอาทั้งหมดนะคะรอคอสออนไลน์พลาวจิจิพราวมีคอสออนไลน์แบบเรื่องก r แ m m a เยอะมากแต่ว่ากําแม a พลวจะเป็นแบบที่อธิบายแบบตั้งแต่แบบคนไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ย ยังไม่ได้ทำนะคะเออจะมีพื้นฐานจะสอนกร a แมของคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วมันก็เลยเอ,อแพลว่าจะทำอยู่นะคะหรือจะเรียนส่วนตัวก็ได้แอบขายของนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวตอนนี้คือแพวไม่มีเวลาให้ลงแล้วนะคะต้องเรียนเป็นออนไลน์แบบเรียนกับวิดีโอแทนอ่ะตอนนี้ 17, ข้อ17เจ็ขาบอกว่าซูรินีดูคำสั่งให้ดีๆซูรินีแปลว่าขีดเส้นใต้ adjective ีฟเบียง l ล s สซขีดเส้นใต้ adjective ที่มันวางในตำแหน่งที่ถูกต้องวางในตำแหน่งที่ดีนะคะอย่างข้อหนึ่งอย่างเงี้ยเขาบอกว่า je cherche une une rouge หรือว่า une petite lampe อ่าคือสีเนี่ยอยู่ข้างหลังเสมอสีอยู่ข้างหลังเสมอข้างหน้าเนี่ยก็คือไอตัว b a c k ที่พรวให้จำกดอันนั้นไปใช่ไหม มันมาจาก u n นลอม p e ก็คือโคมไฟฉันกำลังหาโคมไฟอันหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เราจะเป็นพืชทิชหรือคอูชสีไม่มีทางมาอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะก็ต้องเป็นพืชทิชเพราะมันบอกไซส์บอกขนาดใช่ไหมก็เป็น u n นพ e t i ิชลอม p e สีแดงคูชอ,อันนี้ก็คือเป็นการวางตำแหน่งของอคำ adjective นะคะต่อมา je vends ฉันขาย on จุดจุดจุดเปียโนอ่ะจะเป็นโบหรือว่าเล็กทริกแอเทนทีฟทั่วไปวางไว้ข้างหลังเลยแต่ว่าบอกอะไรโบอยู่ในหมวดหมู่ของบิวตี้ความสวยความงามใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวนี้โบอังโบเปียโนแล้วก็ข้างหลังก็เล็กทริกอืมนอกนั้นทำเองเนาะแพลว่าแพลจะพอตรงนี้แล้วแหละเพราะมันชั่วโมงกว่าละแล้วก็ดูหลักให้ดีๆถ้าดูหลักได้ปุ๊บ จะตอบได้หมดนะคะเออคำศัพท์บางตัวที่มันไม่มีก็หาหาในดิกเซีนแนกเลยเออแพรแนะนำอันนี้คอล,ลินส์ก็ได้คอล,ลินส์อันนี้เสียตังค์นิดหนึ่งน่าจะ500กว่าบาทนะคะคอล,ลินส์คืออังกฤษฝรั่งเศสหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียตังก์ก็เออไปที่ลาคูสเว็บไซต์แบบนี้นี่เข้าไปในนี้ไม่เสียตังค์นี่ฟรีนะคะ เข้าไปลาคูสก็คือเราจะหาอะไรเรามาดูตรงนี้ด้านขวาเนี่ยขวามือหาจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสอังกฤษไปเป็นฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสไปเปนอังกฤษก็ได้อะเปลี่ยนได้หมดอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มาพิมพ์หาเอานะคะอันนี้ก็จะแบบฟรีฟรีนี่บอกรู้ทางนะไปหาเ,าเองนะคะอืมโอเคพวกนี้ก็ เนอกัอ้นมันก็เหมือนเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะแพรวก็ไม่สามารถบอกได้หมดคืออันนี้แพรวมาบอกวิธีมาบอกวิธีมาสอนจับปลานะคะจะไม่ได้ขายปลาแต่มาขายวิธีสอนจับปลาเนาะเพื่อที่จะได้ทุกคนไปทำเองได้เป็นคืออยากให้รู้หลักวันนี้จริงๆอยากให้รู้หลักคือถ้ามีเวลาก็อยากจะนั่งตะลุยโจทย์ไปเรื่อยๆแต่ว่าแพรวต้องเก็บเสียงเก็บแรงไปเ,เตรียมสอนแล้วก็ต่อนะคะเนาะ ที่เหลือไปทําเอาเองนะคะส่วนเฉลยนั้นเออเดี๋ยวพราวแปะเฉลยด้วยแล้วกันเพราะไม่งั้นบางคนบอกถ้าเกิดทําจะรู้ไม่ถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวพรวไปหาเฉลยก่อนซึ่งพรวว่าน่าจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวพรวจับไปแปะ,ะ,ปแปะอ่าเฉลยให้ด้วยนะคะในโพสต์นี้แหละเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจไหนขอเสียง ทุกคนหน่อยค่ะว่าเข้าใจไหม vous si vous comprenez bien ce que je vous enseigne appuyez sur sur 5 s'il vous plaît ถ้าคุณเ <Ouais. S 2> ข้าใจ si vous comprenez พงถ้าค <ners> ุณเข้าใจตอนนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ ce que je vous enseigne ที่ฉันสอนคุณนะคะ appuyez sur 5 s'il vous plaît ให้กด5นะคะอ อเคอยู่กันนานมากเลยอะเหมือนพอไม่ได้ไลฟ์นานพอได้ไลฟ์แล้วไม่ยอมหยุดอะ <c oughs> จริงๆแบบอยากหยุดมากเอออยากไลฟ์อยากต่อมากนะคะแต่ว่าเสียงมันเริ่มลบไม่ใช่เสียงรบกวนคือผมแพลวเนี่ยสอนช่วงนี้สอนเยอะมากใช่ไหมคะมันก็เลยแบบว่าต้องเก็บเสียงไว้เสียงมันจะเริ่มคอเริ่มแห้งละเริ่มแบบอืต้องออืโอเค บางคนอยู่กับแพลมาตั้งแต่ต้นคลิปแบบขยันมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณลิลลี่ไทยขอบคุณคุณแพลวสอนดีค่ะเข้าใจง่ายนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณมากเช่นกันนะคะอ๋อทุกคนมา Merci beaucoup Merci a v u u s aussi de participe ติซ e ปเปีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมในไลฟ์นี้นะคะแพลพยายามจะหาเวลามาไลฟ์อีกเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะเวลาแพลไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยแพลวก็จะแบบมาอัดวิดีโอ ตัดต่อแล้วก็โพสต์ไม่อยากให้เพจเงียบนะคะเดี๋ยวทุกคนจะลืมแพลวนะคะก็คือแพลวอยากสอนตลอดแหละแบบแต่ว่าบางทีหาเวลามาไม่ได้นะคะสอนต่อนเนื่องอย่างเงี้ยก็เลยทำเป็นวิดีโอแทนนะคะสับๆกันไปเนาะพอมีเวลาแพลวก็เนี่ยแหละมาสอนกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีขอบคุณทุกคนอ้อฟวาสวัสดีค่ะบอนนี่